บรรจุภัณฑ์เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยแพ็คเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะมีการใช้พื้นที่ได้มีก็เลยคุ้มค่ากว่าคุ้มค่าที่สุดคือใช้ได้ทุกๆอนุของกระบะเลยแต่ในขณะที่พวกท่านสังเกตไหมว่าไอตัวโค้กแคนหรือว่าจะเป็นเหล้าเลิศอะไรก็ตามแต่นะมันมาเป็นขวดกลมๆใช่มันจะมีช่องว่างอยู่เนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าเกิดคุณสามารถคำนวณเป็นเครื่องลูกบาทเมตรนะคุณจะรู้ว่าในหนึ่งกล่องอ่ะมันสามารถที่จะเพิ่มไอตัวไอจำนวนน้ำเข้าไปเนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่ารูปทรงอ่ะมันโดนจำกัดแล้วไงใช่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันต้องเขาเรียกว่ามีการเซอร์คูลเลตค่อนข้างเร็วกับมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าแฟชั่นด้วยเนี่ยมันไม่มีเหตุผลครับที่จะต้องไปทำกล่องสวยๆขวดสวยๆมันก็ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเบสิกและที่สำคัญคือคนกินนมมากกินซอฟต์ดริงก์นะใช่แล้วนะคะต่างประเทศเขาจะสอนกันยังไงว่าสมมติท่านนิกกินเสร็จปั๊บนิกต้องทำยังไงก็บีบหลอดบีบถุงกล่องบีบกล่องครับให้มันแบนพอแบนเสร็จปุ๊บถูกต้องเวลาไปใส่ในถังขยะเนี่ยมันก็จะประหยัดพื้นที่ด้วยใช่แล้วโอ้โหเวลาคิดเยอะมากนะในเรื่องของการประหยัดพื้นที่เนี่ยนอกจากในเรื่องของการขนส่งแล้วอ่ะเวลาอย่างที่พี่แชร์บอกก็คือเวลาเราซื้อนมเราอาจจะซื้อเยอะแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นปริมาณพื้นที่ในตู้เย็นก็สำคัญถ้าเราสามารถที่จะจัดสรรได้ดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแช่นมเนี่ยได้ในปริมาณที่เยอะกล่องขึ้นถูกต้องพื้นที่ตรงนี้ก็สำคัญและอีกส่วนนึงก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วยไหมคะคืออย่างน้ำอัดลมเนี่ยมันเป็นแก๊สไงที่เขาจะต้องอัดเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเป็นกล่องกระดาษถูกต้องถูกต้องแล้วก็คือความเป็นจริงก็คือสินค้าที่เป็นซอฟต์ดริงก์ทุกคนรู้หมดนะตอนนี้ว่ามันก็คือเอาน้ำตาลเอาน้ำอัดแก๊สเข้าไปแล้วทำมาร์เก็ตติ้งมาขายมีดาราคนหนึ่งกำลังดื่มว้าสุดยอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขายได้ทั้งที่ต้นทุนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะใช่ฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยคือยังรู้สึกดึงดูดที่จะซื้ออยู่ก็คือเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งอันนี้สำคัญสำคัญมากอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมทรงกระบอกของน้ำอัดลมเนี่ยทำไมจะต้องเป็นทรงสูงทำไมไม่เป็นแบบทรงเตี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วก็กว้างขึ้นเพราะอะไรที่เขาบอกว่าไอ้ทรงสูงเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตวิทยาที่หลอกสายตาหลอกตาครับหลอกสายตาคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นไหมของที่มันบางทีเราคิดง่ายๆนะบางทีเราเคยบอกไปซื้อกาแฟมาแล้วบอกว่าเนี่ยเติมน้ำเข้าไป150มิลลิลิตรอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเท่าไหร่150มิลลิลิตรเราจะไม่รู้นะจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยเราไปดื่มโค้กขวดหนึ่งมันเท่าไหร่มันเท่านี้ลิตร335มิลลิลิตรเสร็จแล้วมาเทดูเฮ้ยมันแค่นี้เหรอบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมากจังเลยเห็นไหมพวกเราอ่ะไม่สามารถแยกแยะปริมาตรความจุจริงๆได้เลยจากสายตาเราใช้ความรู้สึกล้วนๆเช่นถ้าเกิดเป็นถ้วยกาแฟประจำที่เรากินเนี่ยนั่นน่ะนิก150ค่ะแต่ความเป็นจริงอ่ะเห็นไหมเราดูไอ้ตัวขวดโค้กที่เป็นขวดแก้วสมัยก่อนนะกับขวดน้ำดื่มสมัยนี้ขวดน้ำดื่มมัน500ซีซีไอ้นั่นน่ะคือประมาณแค่เท่าไหร่200กว่าๆแต่ขวดมันสูงไอ้นี่มันสูงกว่าด้วยนะบางทีอ่ะมันหลอกตาไงเห็นไหมเป็นจิตวิทยาที่เขานำมาวิเคราะห์ในการที่จะผลิตนะคะในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะเพื่อที่จะให้รองรับกับโปรดักต์แต่ละอย่างให้มันเหมาะสมด้วยใช่คือพอมานั่งสังเกตจริงๆเราก็เพิ่งเข้าใจนะว่าเฮ้ยเขาต้องคิดเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอกับปริมาตรที่แบบอย่างการขนส่งอะไรเงี้ยแค่มันนิดเดียวเองอะไรเงี้ยแต่เขาแบบนำมาคำนวณหมดเลยว่าปริมาณน้ำนมที่มันบรรจุลงในกล่องเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าพื้นที่ที่มันเสียหายไปแบบฟรีๆเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเท่าไหร่นะคะรวมถึงไอ้แพ็กเกจที่เป็นแบบไอ้กระป๋องเป็นพลาสติกเนี่ยมันแตกต่างกับที่เป็นกระดาษยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่ว่าใกล้ตัวเราหลายคนนะ อยากจะมาเสริมให้กับทางเพื่อนช่างฟังจำได้ไหมก็คือเคยพูดถึงเรื่องสตีฟจ็อบส์แอปเปิลเนี่ยนะคือสตีฟจ็อบส์รีควีร์เลยว่าคือรีเควสต์บอกว่าสินค้าทุกตัวของ Apple นะเวลาจะเปิดกล่องออกมาเนี่ยต้องเป็นสปริงเข้าใจว่าสปริงเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่เด้งแต่ว่าสมมุติอ้าวนิกซื้อ MacBook มาเนี่ยตอนที่นิกเปิดอ่ะนิกไม่สามารถเปิดเพราะอย่างนี้ได้นะมันจะมีฝาครอบตรงไปนี้ใช่ไหมแต่เวลาเปิดมันจะค่อยๆปรื๊ดออกมาใช่อะไรอย่างเงี้ยมันตั้งใจมันตั้งใจใช่รู้สึกว่าเนี่ยโอ้โหมันออกมาฟื้ดคือแบบมันบางทีมันจะมีเหมือนแบบความหนืดหรือว่าอย่างสปริงอย่างที่พี่บอกไอ้หนืดนั่นแหละ
เขาต้องการเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone iPod iPod iPad นี่นะคือเปิดมาปุ๊บมันจะไม่ดึงปุ๊บไม่ได้มันต้องมีหนึ่งตี๊ดนึงอ่ะเขาตั้งใจจะให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าโอ้ของเนี่ยมันแบบว่ามันแตกต่างตั้งแต่ตอนที่อะไรตอนที่แกะแล้วไงแค่นี้สามารถเพิ่มเงินได้อีก50เหรียญโดยที่เราไม่รู้ตัวที่เราก็ไม่รู้ตัวว่านี่แล้วคือเราก็เสียค่าเนี่ยเพิ่มเขาบวกไปหมดแล้วรู้เปล่า iPad ต้นทุน336เหรียญค่ะนี่ไงก็อีก50เหรียญมันก็บวกค่าเปิดกล่องไปโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อออกมาจำหน่ายแหละแต่ละคนก็มีกลวิธีที่มันแตกต่างกันแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงธุรกิจจานดาวเทียมด้วยนะคะว่าการตั้งคำถามที่มีคุณภาพนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะในเบรกหน้าพักสักครู่